วันนี้นะคะโบจะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนกระเป๋าตังค์นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่8นะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะหมอช้างค่ะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนกระเป๋าตังค์เพื่อรับทรัพย์นะคะเปิดฤกษ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยโบก็จำคำไม่ได้แหละแต่ว่าตอนนี้นะคะทางโค้ชเขาส่งกระเป๋ามาให้ค่ะดีมากก็คือเหมือนต้องใช้กระเป๋าตังค์ตามสีวันเกิดของโบเกิดวันอังคารก็จะใช้กระเป๋าตังค์สีเหลืองน่ารักมากแล้วก็พอเปลี่ยนกระเป๋าตังค์นะคะช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยเขาให้เอาเงินธนบัตรใหม่นะคะเป็นเหรียญก็ได้8ใบหรือ8เหรียญนะคะเข้ากระเป๋าตังค์แล้วก็การใช้จ่ายครั้งแรกนะคะให้กับเหมือนการทำบุญบริจาคเงินหรือว่าให้กับบุพการีค่ะตามนี้นะคะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่ากระเป๋าโค้ชจะเป็นแบบไหนนี่อันนี้อีกแบบนึงนะคะเป็นกระเป๋าของโค้ชนะคะเป็นกระเป๋าสะพายแขนนะคะก็คือสวิงเกอร์นะคะเดอะสวิงเกอร์แล้วก็พร้อมกับเสื้อแจ็คเก็ตยีนนะคะน่ารักมากเลยแต่กระเป๋าตังค์มาดูกันดีกว่าค่ะจะเป็นแบบไหนเนาะเปิดยังไงดีกว่าโอ้ว้าวนี่อยากแกะกระดาษนี่โอ้เปิดยากแน่ๆเลยเห็นนะอุ้ยน่ารักคุณโค้ชนะคะนี่ค่ะเป็นตัวสีด้วยจะคิ้วเปิดนี่เขาบอกว่าให้เป็นใบยาวด้วยนะคะนี่จริงอันนี้ก็คือใบยาวแล้วก็มีช่อง1 2 3 8ช่องพอดีว้าวมงคลมากๆเลยต่อไปเป็นของคุณแม่นะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นสีอะไรแม่เป็นใบยาวเลยก็คือจะผู้ใหญ่อุ้ยของแม่ก็น่ารักแม่สีน้ำตาลนะคะนี่ขอบคุณนะคะโค้ช